การพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงจำเป็นจะต้องมีความพร้อมทั้งในด้านแหล่งเงินทุนความพร้อมด้านเทคโนโลยีและกำลังคนความพร้อมด้านการพัฒนาและการหาตลาดรวมถึงความพร้อมด้านการแหล่งจัดการธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนโดยพยายามผลักดันและเพิ่มช่องทางให้กับทั้งผู้ซื้อหรือผู้ที่รับผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และผู้ผลิตหรือผู้สร้างผลงานวิจัยให้ตรงตามความต้องการทั้งการริเริ่มการสร้างตลาดการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนทำวิจัยและพัฒนาการสร้างกลไกการระดมทุนผ่าน Cloud Funding การขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมไทยรวมถึงการสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานต่างๆซึ่งกลไกเหล่านี้ถือเป็นมิติใหม่ของการผลักดันนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์ค่ะและในวันนี้นะคะการเสวนาพิเศษในวันนี้ทางสวทช.ได้รับเกียรติจากวิทยากร4ท่านใน4หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันนวัตกรรมผลงานวิจัยของไทยไปสู่เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้นท่านแรกนะคะดร.วรพล โสคติยานุรักษ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในหัวข้อ Cloud Funding และกลไกตลาดทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจท่านที่2ค่ะดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหัวข้อมาตรการใหม่ของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจนวัตกรรมท่านที่3เภสัชกรเชิญพรเต็งอำนวยรองประธานสภาและประธาน สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในหัวข้อความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างและท่านสุดท้ายนะคะตัวแทนจากภาคเอกชนดร.กฤตจงสลิดกรรมการผู้จัดการบริษัทโมบิลิสออโตมาต้าจำกัดในหัวข้อความท้าทายของภาคเอกชนในการนำงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์หัวข้อทั้งหมดในวันนี้ทั้ง4หัวข้อนะคะจะดำเนินรายการโดยดร.พิกุลทองขอเพิ่มทรัพย์ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีของสวทช.ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญวิทยากรทั้ง4ท่านและผู้ดำเนินรายการบนเวทีพร้อมกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณนะคะวันนี้เรามาเป็นเรื่องวาระของการเสวนาเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสู่วาระของการเสวนาค่ะเดี๋ยวจะเรียนเชิญให้วิทยากรแต่ละท่านเนี่ยมาแบ่งปันความรู้ให้เราทราบก่อนวันนี้เข้าใจว่าหลายๆท่านคงอาจจะมีทั้งส่วนของผู้ประกอบการและอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสวทช.หรือหน่วยงานภาครัฐนะคะเราก็หวังว่าเราจะช่วยผลักดันผู้ประกอบการให้เข้าสู่ Blue Ocean เนาะการแข่งขันใน Red Ocean นี่มันค่อนข้างยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นการเสวนาในวันนี้เข้าใจว่าทุกๆท่านอาจจะมีความคาดหวังแล้วก็เข้าใจว่าทุกท่านก็จะสมประสงค์หลังจากที่เราเสร็จสิ้นการเสวนาในวันนี้เพราะว่าเรามีวิทยากรหลายๆท่านเลยนะคะที่มาจากทั้งภาคของแหล่งเงินทุนนะคะภาคของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นผู้ประกอบการโดยตรงที่เน้นการผลักดันนวัตกรรมมาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์แล้วนะคะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาเป็นแนวทางมาเป็นอินสปิเรชันให้เราดูว่าในเคสของการทำจริงๆเนี่ยมันประสบผลสำเร็จแล้วนะคะก็ในลำดับแรกนะคะจะขอเรียนเชิญดร.วรพงศ์วรพลโสคติยานุรักษ์นะคะก็แบ่งปันความรู้ให้เราในเรื่องของธุรกิจว่าในกรณีที่เราไม่มีสินทรัพย์แต่เรามีทรัพย์สินทางปัญญาเราจะทำยังไงให้ได้เงินมานะคะเพื่อต่อยอดแล้วผลักดันธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้แท้จริงคือพูดง่ายๆว่าช่วยให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเราเนี่ยข้ามผ่านหุบเหวมรณะนะคะแน่นอนว่ามันต้องมีสะพานที่พาเราไปภาครัฐก็ช่วยกันนะคะภาคเอกชนก็ช่วยกันแล้วในท้ายที่สุดเราคิดว่าเราจะสามารถข้ามหุบเหวมรณะนี้ได้นะคะก็ในลำดับถัดไปก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเรียนเชิญดร.วรพลค่ะนำเสนอในหัวข้อของ Cloud Funding และกลไกตลาดทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่ธุรกิจค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์พิกุลทองขอบคุณท่านวิทยากรขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับหุบเหวมรณะยังมีอยู่และก็ยังมีอยู่ต่อไปนะครับของผู้ทำงานคิดค้นหรือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าใครไม่ว่าเป็นธุรกิจปกติหรือธุรกิจที่ต้องมาจากอาศัยฐานของการค้นคว้าวิจัยก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
ท่านต้องรู้ว่ามีนี่คือข้อแรกนะครับท่านต้องรู้ว่าท่านจะหลีกหรือจะบรรเทาหรือช่วงว่างของหุบเขวเนี่ยให้แคบที่สุดได้อย่างไรและท่านจะมีสะพานข้ามไปอย่างไรบ้างนะครับนี่คือข้อที่ท่านควรจะคิดประการต่อไปที่ท่านควรจะต้องเตรียมตัวก็คือว่าสิ่งที่ท่านคิดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ความคิดทั้งหลายเนี่ยบางทีก็อาจจะดูดีและก็ดูดีมากในห้องแลบและก็ดูดีมากในห้องทำงานแต่อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกใจผู้บริโภคในประเทศต่างประเทศหรือในระดับต่างๆกันไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีอาจจะไม่มีใครใช้ก็ได้ด้วยเหตุผลหลายประการเช่นไม่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะที่จะนำสู่ตลาดประการต่อไปก็อาจจะไม่มีตลาดที่มากพอนะครับคีย์แรกสุดก็คือต้องมีเขาเรียกว่ามันต้องมี M ที่1นะครับmarket size ต้องมีนะครับข้อแรกต้องมีขนาดของตลาดที่คิดว่าจะต้องพอที่จะสามารถรอเลี้ยงธุรกิจได้มีคนสนใจและรู้สึกว่าไปแถวพัทยาหัวหินเนี่ยมีคนพักเที่ยวชาวบ้านพวกเราไปท่องเที่ยวแยะแต่ปรากฏว่าก็มีคนคิดว่าหลายครอบครัวก็มีสัตว์เลี้ยงมีสุนัขมีอะไรต่างๆไปด้วยแต่ก็คอนโดโรงแรมก็ห้ามสุนัขขึ้นโรงแรมห้ามสุนัขแล้วก็พวกนี้แมวขึ้นคอนโดก็มีคนคิดว่าถ้าเราเปิดคอนโดหรือโฮเทลสำหรับสุนัขก็จะดีเพราะรองรับคนที่มีสุนัขมาจะได้มาพักที่นี่แล้วก็เอาสุนัขมาไว้ที่นี่ตัวเองก็จะพักโรงแรมพักโฮเทลได้แล้วก็มีคนดูแลอาบน้ำอาบท่าทุกอย่างเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีนะครับแต่คงไม่ง่ายในทางธุรกิจที่จะสำเร็จด้วยเหตุผลมากมายวันหยุดมีอยู่จำนวนวันจำกัดสองมีปริมาณของลูกค้าที่มีเพื่อนเป็นสุนัขจำนวนจำกัดแล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่จะต้องตะเลงไปตะเลงมาโดยมากจะเอาไว้ที่บ้านก่อนก็ไม่ง่ายนักที่จะพาขึ้นรถไปด้วยแล้วก็พารถกลับมาไอ้ต้องรักจริงๆผูกพันมากๆโดยรวมๆมันตลาดมันไม่ใหญ่มากนะครับนี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้น market size เนี่ยก็เป็นอันแรกที่ต้องคิดก่อนเพื่อเลยว่าคิดดีก็ได้แต่ไซส์มันใหญ่ก็อาจจะเกิดลำบากนะครับถ้า market size ไม่ได้แล้วเนี่ยต้องดูต่อไปว่ามี market growth ไม่ใหญ่วันนี้แต่มันใหญ่วันหน้ามีไหมคำถามที่สำคัญมากไต้หวันหน้านะครับเราเคยมี conventional advertisement คือเรียกว่าอะไรการโฆษณาผ่านทีวีช่องทางปกติที่เป็นมาเช้านานทุกคนคุ้นเคยกันดีเรื่องการโฆษณาผ่านทีวีใช่ไหมตอนหลังๆก็เริ่มมีแนวความคิดประมาณสัก10ปีที่แล้วลูกศิษย์ผมหลายคนก็เริ่มตั้งบริษัทที่ทำด้านการสื่อสารผ่านเรียกว่าไม่ใช่ระบบทีวีระบบอื่นคือระบบดิจิทัลก็ว่าง่ายๆเริ่มทำโปรโมชั่นรับบริษัทมาทำการโปรโมทในเทเลวิชั่นทำในไอเรียกอินเทอร์เน็ตได้อะไรพวกนี้เวลานั้นไม่มีใครสนใจไม่มีใครรับรู้10กว่าปีที่แล้วไม่ใครรู้จักเลยซ้ำไปทุกคนจะดูทีวีอยู่นะครับทุกคนก็ทีวีก็คิดแพงมากแป๊บเดียว 200,000 แป๊บเดียว 200,000 นะครับในสุดมาร์เก็ตไซส์เล็กมากแต่มาร์เก็ตโกรธมากทีเดียวเพราะด้วยธรรมชาติของระบบที่ทำให้การโฆษณาหรือโปรโมชั่นหรือแอดเวอร์ไทส์เมนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมันสะดวกมากสำหรับทุกคนที่ใช้มือถือใช้ iPhone ใช้ iPad ใช้โน้ตบุ๊กอะไรทุกวันนี้มันสามารถพร็อพอัพทุกเวลาได้ไม่ดูเรียกมาดูก็ได้โดยการบริงออกมาให้เรารู้สึกว่าต้องดูหน่อยก็จะทำให้บังคับให้เราดูโฆษณาโดยปริยายเปิดปุ๊บก็เจอปั๊บก็มีถ้าหากว่าโปรโมชั่นดีก็เจอครั้งแรกก็นำมาสู่และมีข้อดีหลายข้อที่ว่าเช่นยังสามารถแทร็กได้ว่าใครเข้ามาบ้างจะได้กลับไปต่อยอด
ตามลูกค้าเรียกว่าไปหาลูกค้าถึงที่ได้ในทีวีนั้นดูแป๊บใครดูก็ไม่รู้ใครไม่ดูก็ไม่รู้แต่ถ้าหากวิธีนี้ก็สามารถรู้ว่าใครเข้ามาดูโฆษณาของเราเราก็ไปลากตัวมาอีกเองได้ตามก็ไปได้รู้ว่าใครเป็นใครด้วยเหตุผลความสามารถของระบบ new product ใหม่หรือ new service ใหม่ดีกว่าอันเก่ามากในที่สุด growth market size market growth ก็จะเกิดขึ้นยอดของมันก็จาก 0.001 ก็กลายเป็น 0.1 กลายเป็น1กลายเป็น2กลายเป็น3กลายเป็น4ตอนนี้กลายเป็นผู้คุกคามธุรกิจโฆษณาในผ่านระบบทีวีระบบทีวีวิทยุแล้วนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้น market size เป็นเรื่อง1 market growth เป็นเรื่องที่2ที่ต้องรู้นะครับอันที่3สําคัญมากคือต้องมี margin นะครับต้องมี margin นะครับต้องมีกําไรต้องมี profit ต้องมีระยะพอสมควรที่ทํากําไรได้นะครับเพราะหุบเหวมันลึกและมันยาวการได้กําไรน้อยอาจจะไม่ cover ทั้งหมดฉะนั้น margin จะต้องมีวันนี้มาร์จิ้นอาจจะยังมากอยู่วันข้างหน้าอาจจะน้อยลงเรื่อยๆแต่มันควรจะมีระยะเวลา harvest หรือเก็บเกี่ยวได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ากว่าจะคืนทุนต้องใช้เวลาบางคนคิดคนเรียบร้อยจากห้องแลบว่าสามารถที่แผ่นปะสิวแผ่นปะสิวนะครับดีมากเลยนะครับดีมากทุกอย่างเพราะว่าเป็นตัวที่จะเข้ามาแข่งขันระบบเดิมได้หมดเพราะนอกจากจะทำให้ดูดซับหนองได้เหมือนที่เคยมีในตลาดแต่สามารถรักษาสิวให้หายอย่างรวดเร็วได้เพราะมีลักษณะเข้าไปช่วยรักษาได้พร้อมกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากแต่ production investment สูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นกำแพงที่ลำบากมากหนึ่งนะครับเพราะเครื่องมือที่จะผลิตอันนี้มันมีคนผลิตอยู่เพียงลายสองลายซึ่งแพงมากกว่าจะได้เครื่องจักรมาก็หมดไปหลายสิบล้านอันนี้ก็ต้องแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็โดยรวมแปลว่า margin เนี่ยสำคัญมากที่จะทำมาสื่อระยะการคืนทุนที่เร็วถ้าหาก margin น้อยก็ต้องมี mass ที่มากขึ้นถ้า margin มากก็คืนทุนได้เร็วเพราะ investment ทุกอย่างก็เป็นตัวแปรระหว่าง investment กับ margin ที่จะได้รับและความสามารถในการรักษาความเป็นผู้ได้เปรียบเขาเรียกว่า competitive advantage ที่เหนือกว่าเป็นเวลานานเท่าไหร่มี barrier ถึงที่มีกำแพงป้องกันการเข้ามาหรือไม่นะครับใครจะเข้ามาเช่นทำเรียนแบบได้ง่ายมากหรือไม่ต้องเรียนแบบเลยก็ได้ไปแกะนี่เดียวก็รู้สูตรอะไรก็ทำเรียนแบบได้ทันทีใครก็ทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดถึงเรื่อง margin นะครับและสุดท้ายที่ควรรู้ M ที่4คือmanagement เราจัดการได้ไหมทำเป็นไหมทำได้ไหมมีทีมไหมมีคนรู้เข้าใจไหมรู้ทั้งตลาดรู้ทั้งการผลิตรู้ทั้งอะไรพอเพียงไหมที่จัดการเรื่องนี้ได้ถ้ามีทั้ง 4M ได้ก็คิดว่าพอเดินหน้านะครับพอเดินหน้าเข้ามาก็ต้องมีเรื่องทุนก้อนแรกจากที่ไหนมาเป็นต้นนะครับผู้ประกอบการใหม่นักคิดคนใหม่ๆคนใหม่ๆเหล่านี้หาทางออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ต้องรอคนช่วยเพื่อนฝูงมาเป็นอันที่หนึ่งเพื่อนฝูงจากนั้นก็ญาติพี่น้องแต่ก็วงจำกัดได้แค่นี้ส่วนใหญ่ก็ได้ไม่กี่ตังค์แต่นั้นก็ไปไหนไม่รอดถ้าจะไปกู้เงินเขาก็จะถามว่ามีหลักประกันไหมสินค้าตัวนี้มีอะไรยังไงอะไรต่างก็มันจับไม่ได้ไม่มีหลักเพราะที่ผ่านมานั้นคนต้องการหลักประกันนะครับเมื่ออยู่ร่วมกันก็ลำบากก็ถอยอินก็ต้องมีคนกล้าลงทุนถ้าไม่มีเงินกู้ก็ต้องมีคนกล้าเสี่ยงลงให้คนกล้าเสี่ยงลงให้ก็มีไม่มากนักเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มคิดเป็นมีธุรกิจ VC Fund เขาเรียกว่า Venture Capital Fund คือเงินร่วมลงทุนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นแต่เขาก็ต้องคำนวณอย่างนี้อย่างดีมากพอว่าเพราะธุรกิจเขาคือธุรกิจได้กำไรจากการลงทุนในกิจการที่เกิดใหม่เหล่านี้และอีกประมาณ 3-5 ปีเขาต้องมีทางออกต้อง Exit ได้คือขายต่อให้คนอื่นได้หรือถ้าหากเก่งพอแข็งแรงพอก็เข้าจดทะเบียนตลาดทรัพย์ไปขายหุ้น IPO ระดมทุนไปแล้วเขาก็จะ exit สมัยก็ไปลงทุนกิจการอื่นใหม่ต่อไปนี่คือหลักการกว้างๆกิจการใหม่อื่นสำคัญมากถ้าเขาพบใหม่เขาก็ลงทุนใหม่เพราะธุรกิจเขาธุรกิจเงินร่วมลงทุนนั้นเขาต้องหวังผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหลักและเขามาอย่างการอยู่ยาวนานเกิน10ปี5ปี7ปีเท่านี้แค่นี้เขาไปแล้ว
ขาไม่อยากแทบอยู่ในบริษัทใดหนึ่งนานเกินไปเพราะธุรกิจเขาคือนำเงินที่ได้จากกำไรอันที่หนึ่งไปลงทุนในบริษัทที่สองเพราะธุรกิจส่วนใหญ่พวกนี้จะรอดได้อัตราส่วนเก่งที่สุดประมาณ 50-60% ล้มประมาณครึ่งนะครับล้มประมาณครึ่งหนึ่งอัตราทั่วไปประมาณล้ม 60% รอดประมาณ4บริษัทจาก10บริษัทเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเขาก็ต้องกำไรจาก4บริษัทเนี่ยมา cover ที่ loss และต้องมีเหลือเขาจึงจะทำให้กองทุนเขาใหญ่ขึ้นอะไรทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปสรรคทำให้ไม่ค่อยมีใครธุรกิจเงินลงทุนเป็นธุรกิจที่เป็นสถาบันเขาก็ต้องคิดให้ดีๆในการลงทุนเราจะเอาเงินจากที่ไหนดีนะครับความจริงเงินมีอยู่ทั่วไปหมดเพียงแต่ผมจะทำยังไงให้เงินออกจากกระเป๋าท่านมาลงทุนที่คุณพิกุลทองเป็นต้นนั่นแหละคือสิ่งที่ยากและต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นนะครับความจริงเงินในกระเป๋ามีหมดนะครับมีหมดทุกคนเพียงแต่ทำยังไงให้เขาเชื่อว่าสิ่งที่รับนั้นคุ้มค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนและมีโอกาสอัพไซด์เกนจำนวนมากนะครับทำยังไงให้ทุกคนจำนวนมากมีส่วนช่วยได้งี้ทำยังไงให้เกิด democratic capital เงินทุนแห่งมหาชนประชาทุกคนมีสิทธิ์อันเท่าเทียมกันในการได้รับประโยชน์ในการได้รับโอกาสในการลงทุนในกิจการที่เขาอยากลงทุนบ้างแต่ไม่มีเงินเยอะจะทำยังไงนะครับเอาละผมเองก็มีเวลาสั้นมากนะครับก็มีเวลาไม่มากในการพูดก็ขออนุญาตสรุปนะครับเป็นสไลด์ไม่กี่สไลด์ให้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยกรต.เนี่ยหน่วยงานนี้ท่านอาจจะฟังได้ยินชื่อแต่ท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าทำอะไรนะครับความจริงแล้วเนี่ยหน่วยงานเราเนี่ยมีหน้าที่มากมายนะครับตั้งแต่การ1อันแรกส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงทุนของกิจการทั้งหลายไม่ว่าของรัฐของเอกชนรายใหญ่รายกลางรายเล็กไม่ว่ากิจการในกรุงเทพฯจังหวัดกิจการที่เริ่มต้นใหม่กิจการ innovative company หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดควรมีโอกาสเข้าถึงทุนขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ผู้ต้องการลงทุนก็เข้าถึงการลงทุนด้วยพร้อมกันใครอยากลงทุนก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะลงทุนได้อยากลงทุนกิจการใหม่ๆเหล่านี้จะทำยังไงก็ควรได้รับโอกาสควรมีสิทธิ์หรือจะเตรียมตัวไว้เพื่อการเกษียณอายุก็ต้องมีเงินพอที่จะลงทุนเพื่อเตรียมเกษียณอายุในอายุ60ปีข้างหน้าจะได้มีเงินใช้หลังเกษียณอายุเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อยากจะฝากไว้เรามีเครื่องมือทางการเงินมากมายหน้าที่2คือสร้างเครื่องมือทางการเงินมารองรับอันแรกคือสร้างการเข้าถึงทุนและเข้าถึงการลงทุนอันที่2สร้างเครื่องมือทางการเงิน financial instrument ในการออกมารองรับให้เกิดเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยทำให้เกิดการเข้าถึงทุนเกิดการเข้าถึงการลงทุนที่ว่าไว้นะครับเครื่องมือที่ผมพยายามคิดขึ้นมาอันหนึ่งที่เราพยายามคิดขึ้นมาให้ประชาชนน้อยๆอย่างเรามีโอกาสลงทุนในกิจการดีๆและกิจการดีๆอย่างนี้ควรจะเกิดขึ้นได้ด้วยความคิดของคนรุ่นใหม่เครื่องมือเหล่านี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรามีหน้าที่ทำเครื่องมือทุกเครื่องมือเครื่องมือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ให้รัฐบาลลงทุนในรถไฟฟ้าถนนระบบท่าเรือสนามบินเป็นต้นอันนี้ก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานREITหรือ REIT Real Estate Investment Trustเป็นกองทุนเพื่อลงทุนใน property ทั้งหลายนี่เป็นตัวอย่างนะครับเอาล่ะนี่คือมือการเงินหน้าที่2หน้าที่3คือเรามีหน้าที่ยกระดับความสามารถของตัวกลางตัวกลางภาษาอังกฤษเรียก intermediaries เช่นบริษัทหลักทรัพย์บริษัทจัดการกองทุนที่ปรึกษาการเงินผู้สอบบัญชีเครดิต rating agency ธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดนี้อยู่ในหาตัวกลางหมดเราก็กำกับดูแลพวกนี้เพื่อทำให้พวกนี้แข็งแรงเก่งพอที่จะช่วยเราทำข้อ1และข้อ2ให้ได้ถ้าเก่งพอเราก็จะเป็นตัวมีคนเชื่อมให้เราได้VC fund ที่แข็งแรงพอก็จะเชื่อมให้เราได้ก็จะเกิดโอกาสในการลงทุนนะครับโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนโอกาสในการระดมทุนถ้าตัวกลางอ่อนแอไม่รู้เรื่องทำอะไรเป็นเราก็จะไม่มีข้อ1และข้อ2ง่ายๆอันที่3ผ่านไปแล้วนะฮะอันนี้รวมไปถึงสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงินด้วยนะครับเรากำกับดูแลแม้กระทั่ง 7-Eleven เพราะเวลาซื้อกองทุนเราไปซื้อที่ 7-Eleven ได้จ่ายเงินที่นั่นได้นะครับหรือที่ Tesco หรือที่Modern Trade Supermarket Department Store ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นพวกที่ขอใบอนุญาตเพื่อที่จะเป็นที่ขายกองทุนทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันอีกไม่นานท่านไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ไปซื้อผลไม้เสร็จท่านก็ซื้อกองทุนที่นั่นได้พร้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นทุกอย่างท่านสามารถลงทุน LTF IMF ที่เหล่านั้นได้หมดนะครับเพื่อทุกคนเข้าถึงและอาจจะท่านจะทำได้อีกหลายอย่างนะครับอันนี้คือตัวกลางนะครับตัวกลางเรายังสร้างตัวกลางเพิ่มขึ้นอีกหลายตัวกลางวันนี้จะมีตัวกลางเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ด้วยเช่นเดียวกันผมเรียกว่า funding portal
ะครับอันที่4เรามีหน้าที่พัฒนาทุกที่ที่มีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือภาษาชาวบ้านเรียกว่าเปลี่ยนมือภาษาวิชาการหน่อยเรียกว่า exchange ภาษาชาวบ้านยิ่งขึ้นเรียกว่าตลาดที่มีการเปลี่ยนมือนะครับเช่นเวลาจะระดมทุนครั้งแรกบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเกี่ยวกับอะไรโต๊ะรักษาคนป่วยโต๊ะอะไรทันตแพทย์เป็นต้นอย่างนี้นี่เรียกว่าโต๊ะทันตแพทย์ใช่ไหมเอาละถ้าการระดมทุนครั้งแรกจะระดมทุนจากประชาชนเข้ามาอย่างเงี้ยเงินก้อนแรกกลับมาที่บริษัทเพื่อขยายกิจการต่อไปนะครับเกิดตลาดแรกเกิดขึ้นภาษาอังกฤษเรียกว่า initial public offering การเสนอขายหุ้นครั้งแรกสมาชนภาษาชาวบ้านเรียก IPO ถ้าภาษาวิชาการเรียกว่าตลาดแรก primary market ตลาดแรกแต่เมื่อระดมทุนไปแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ถือหุ้นทำไงต้องการเปลี่ยนมือสะดวกขึ้นจึงต้องมีตลาดรองมารองรับตลาดรองภาษาอังกฤษเรียกว่า secondary marketที่รู้จักกันดีคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เอาหุ้นดังกล่าวเนี่ยสามารถได้เปลี่ยนมือซื้อขายได้ถ้าต้องการใช้ที่ตลาดรองที่ว่าตลาดรองยังมีหลายตลาดนะครับพี่แต่เราคุ้นเคยตลาดรองอันหนึ่งคือตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดทรัพย์แห่งไทยก็เป็นตลาดที่เราดูแลกับดูแลเช่นเดียวกันโดยรวมๆแปลว่าเรามีหน้าที่ดูแลภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ่ไปไหนเราก็เกี่ยวข้องหมดนะครับก็มีส่วนสำคัญทำให้เศรษฐกิจเราเติบโตได้จนทั้งปริมาณซื้อขายต่อวันสูงสุดในอาเซียนไปทุกวันนี้เรามีปริมาณซื้อขายต่อวันสูงสุดในอาเซียนเป็นปีที่3ที่4แล้วนะครับแซงหน้าประเทศสิงคโปร์ประมาณ2เท่าแล้วจากนี้ไปพูดง่ายตลาดปริมาณซื้อขายต่อวันของประเทศ 2-3 ประเทศรวมกันยังไม่เท่าเรานะครับปริมาณตลาดแรกคือ IPO ก็มากสุดในอาเซียนเป็นปีที่2แล้วนะครับปี56ปี57เช่นบริษัท IPO ทั้งหลายระดมทุนมากมายทุกวันนี้ก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากตลาดทุนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสภาพคล่องเพื่อให้ตลาดมันใหญ่ผู้ลงจะได้เข้าบริโภคทุนได้นะครับเอาละเราจะสร้างเครื่องมือหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะสนองความสามารถของคนกลุ่มใหม่ๆเหล่านี้ให้ถึงมือท่านทั้งหลายท่านก็เป็นคนที่อยากจะมีส่วนร่วมลงทุนในกิจการดีๆธุรกิจเติบโตใหม่ๆอินโนเวชั่นใหม่ๆเหล่านี้ได้ยังไงนะครับเอาละโดยรวมๆเรามีหน้าที่ไปถึงประชาชนให้อยู่ดีมีสุขให้โอกาสทุกคนได้เราพยายามจะเปลี่ยนสังคมประเทศไทยที่เป็น production driven economy เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตนะฮะผลิตถูกเข้าว่าแต่มีคนถูกกับบทแล้วเวลานี้นะครับเขาไปจ้างประเทศข้างบ้านระบุหมดเราทำหมดแล้วนั้นไม่มีทางไปรอดต้องเปลี่ยนเป็นประเทศที่พัฒนาจาก innovation จากซื้อของเราไม่ใช่ของเราถูกซื้อของเราเพราะของเราดีกว่าเขาไม่ใช่ซื้อเพราะถูกกว่าเขาถ้าวันนี้เขาซื้อเพราะถูกกว่าเขามาซื้อเราเพราะถูกกว่าเขาต่อไปถูกมีคนอื่นถูกกว่าเราหมดแล้วเราต้องมาซื้อของเราของเราน่าใช้กว่าดีกว่ามันเป็นแผ่นปะสิวที่รักษาสิวให้หายในเวลาสั้นด้วยไม่ใช่แค่ซับหนองซึ่งยังไม่มีใครทำมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นตัวอย่างมาซื้อเพราะมันดีกว่าใช้ได้หมดแม้ทั้งรักษาฝ้าก็ได้ได้หมดเป็นตัวอย่างแล้วแต่เราจะใช้สารอะไรเข้าไปช่วยนะครับใช่ไหมอันนี้แปลว่าเรากำลังเปลี่ยนมาซื้อเพราะไม่ใช่ถูกซื้อเพราะมันดีมีคุณภาพมากกว่าใช้ได้ดีกว่านะครับถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราจะเป็นประเทศที่ผลิตและในสุดก็มีคนผลิตแข่งกันหมดแหละนี่คือสาเหตุที่ยอดส่งออกเราตกทุกวันนี้เพราะเราผลิตสินค้าที่มีใครใช้ต่อไปแล้วท่านนึกออกเลยท่านเดินออกจากตึกเราเนี่ยนะครับขึ้นเหนือไปสัก20กิโลท่านจะเริ่มเห็นโรงงานเริ่มปิดจากนี้ไปบางบริษัทเพราะเราไม่มีใครใช้แล้วแฟกมาชีนไม่มีใครใช้ hard drive ไม่มีใครใช้ optical drive แล้วไม่มีใครใช้แล้วนะครับแม้ทั้งไม่มีใครใช้ digital camera แล้วเขาใช้อะไรแทนครับท่านถืออยู่ทุกวันนี้นะครับเขาไปใช้ digital camera แล้วโรงงาน digital camera ก็จะจบนั้นการส่งออกของเราจึงเป็นการส่งออกที่ผ่านมาดีเป็นฐานผลิตจากสินค้าเพื่อจะส่งออกว่าเราดีกว่าถูกกว่าเขาเลยมาจ้างตั้งมาสับมาทำมาผลิตในเมืองไทยแต่มันมีสินค้าตัวอื่นที่ดีกว่าเยอะแยะแล้วนะครับเพราะไม่มีใครใช้สินค้าจำนวนนี้เหล่านี้เป็นต้นข้อสำคัญคือเราไม่มีสินค้าที่มีคุณภาพที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แข่งขันกับใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีทุนมาทำเป็นต้นนะครับเอาล่ะเราจะสร้างเครื่องมือการเงินขึ้นมาเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือนี้เรียกว่า crowdfunding นะครับ crowdfunding หมายความไงอธิบายง่ายๆก็คือว่าเป็นการระดมทุนนะครับจากคนจำนวนมากแต่ละคนจำนวนไม่กี่บาทเพื่อที่จะมาช่วยกิจการที่สตาร์ทอัพ
บนฐานทั้งหลายเหล่านี้นวัตกรรมบัณฑิตกรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับผ่านตัวกลางตัวกลางฮะเริ่มพูดตัวกลางตัวแล้วตัวกลางนี่เป็นตัวกลางบนระบบอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่า funding portal เป็นตัวกลางประเภทใหม่ทำหน้าที่ช่วยคัดกรองเผยแพร่ข้อมูลกิจการต้องการระดมทุนและดูแลเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นต้นนั่นคือ funding portal เป็นตัวกลางตัวใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมากลไกนี้เรียกว่า cloud funding เป็นการระดมทุนอีกวิธีหนึ่งให้ประชาชนหมู่น้อยๆจำนวนมากคนละเท่าไหร่ก็ได้มาลงนะครับและห้ามลงมากด้วยนะครับไม่ต้องการให้มันเสี่ยงมากเกินไปนะครับผู้ประกอบการก็สามารถดำเนินการได้เอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยผมโชว์ตัวอย่างให้ดูง่ายๆภาพนี้นะครับแพลตฟอร์มนี้เรียกว่า Funding Portal นะครับ Funding Portal นะครับทำหน้าที่อะไรช่วยสกรีนนิ่งบริษัทที่อยากจะมาเสนอผลงานนะครับดร.พิกุลทองก็อยากจะทำอะไรที่เรียกว่าปะสิวให้หายได้ก็เขียนโปรเจกต์พิชชิ่งเสนอตัวเข้ามาสู่ระบบการกรองนิดหน่อยของ Funding Portal ดูว่ามีตัวตนจริงมีอะไรไม่ได้ทุกอย่างอะไรทุกอย่างโอเครับรองได้มีจริงมีตัวตนก็เสนอเข้ามาในนี้นะครับนี่ดร.พิกุลทองพร้อมตอบคำถามทุกคำถามที่ต้องการอยากรู้ฟันเดอร์คือคนมีทุนเขาบอกเขาจะถามถามตอบถามตอบถามตอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคำถามไม่มีคำตอบแน่นอนคนหมู่มากจำนวนมากนะครับมีความรู้คนละอย่างเรากำลังระดมความสามารถของคนจำนวนมากมาช่วยวินิจฉัยว่าไอ้ความคิดของเราอันเนี้ยมันไปได้หรือไม่ได้นี่เกิดธรรมชาติเราใช้ประโยชน์จากสังคมไอทีที่มีคนจำนวนมากเข้ามาถึงได้ง่ายเข้ามาช่วยตั้งคำถามในระยะเวลาที่กำหนดไว้นาฬิกาเดินแล้วติ๊กติ๊กติ๊กเขาเรียก funding window open ติ๊ก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 นะครับทำไงก็จะต้องชี้แจงถึง project idea funding goals เป้าหมายต้องการอะไรไปทำอะไรอะไรต่างๆที่ประทาน108ผลตอบแทนเท่าไหร่ให้เขาเห็นแล้วก็ตอบคำถามตอบคำถามตอบคำถามพูดง่ายๆว่าห้องเนี้ยเป็นห้องกระจกเปิดเผยเรียกว่าเป็น data room ที่ใครก็มาซักถามได้ต้องตอบในฐานะผู้คิดคนต้องตอบตอบจนทั้งเทคโนโลยีประเด็นความสำเร็จโอกาสผลตอบแทนอะไรจิปาถา108ให้หมดจนทั้งเขาเคลียร์นะครับเมื่อเคลียร์แล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะนี่คือโปรเจกต์ทั้งหมดที่ต้องการระดมทั้งหมด 100% คือนี้นะครับนาฬิกาก็กิ๊กต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 ิ๊กจนครบกำหนดเช่น3เดือน2เดือนมีคนสนใจลงเงิน 39% มี2ช้อยช้อยที่1เรียกว่า all or nothing ได้รับเงินเฉพาะถ้าระดมได้เป้าหมายอย่างนี้ต้องคืนหมดแปลว่าโปรเจกต์นี้คนจำนวนมากยังไม่ค่อยมั่นใจมีคนมั่นใจแค่ 39% เองเอาไปก็ไร้ประโยชน์ทำไม่ได้ก็คืนหมดให้แก่ผู้ลงทุนที่เสนอตัวเข้ามาคืนหมดนะครับมีคนลงที่นี่ก็คืนหมด exit end of project funding return คืนหมดนี่คือโมเดลที่1ที่2คือว่าคิดไปเออได้แค่39ก็เอาเก็บในแง่ของเรากำลังจะประกาศเกณฑ์เลือกแบบข้อ1ข้อเดียวเรายังไม่อยากให้เลือกข้อ2เพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่เราจะประกาศต่อไปคือจะมีข้อ1ข้อเดียววัดดวงเลยได้ก็คือได้ไม่ได้คือคืนจบข้อดีมีข้อนี้เพราะว่าทุกคนจะได้มั่นใจว่าเจ้าของผู้ประกอบการจะได้มั่นใจได้ว่าเอามีคนเอาละถ้ามีคนเอาน้อยแปลว่าเรายังต้องมีทางแก้ใหม่ต้องแก้ไขปรับปรุงใหม่มันอาจจะมีจุดอ่อนจริงๆเพราะคนจำนวนมากไม่ค่อยแน่ใจเราก็ไม่ควรเดินหน้าต่อไปเวทีนี้เป็นเวทีที่มีประโยชน์นอกจากจะเป็นการเรสฟันแล้วยังเป็นเวทีแห่งการวินิจฉัยวิเคราะห์สภาพตลาดไปในตัวด้วยเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชไกลๆเป็นการเทสความต้องการของคนโดยปกติไปด้วยพร้อมกันนะครับเอาล่ะสมมุติเราเลือกแล้วปรากฏว่าคนลงหมด 100% ก็ดำเนินการไปแล้วก็เตรียมรีเทิร์นไอ้รีวอร์ดโปรเจกต์ก็พัฒนาไปข้อที่5 develop ไปมีคนจำนวนมากรอรับบริการและคนจำนวนมากก็เตรียมตัวที่จะกลับมาเพิ่มทุนต่อไปอนาคตว่าจะเอาอีกไหมก็จะมาเพิ่มให้นะครับก็จะเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของการระดมทุนโดยคร่าวๆสำหรับ cloud funding นะครับซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่สำคัญมากอันหนึ่งเนื่องจากระบบของการพัฒนาสิน
การสตาร์ทอัพธุรกิจทั้งหลายเนี่ยมันจะมี3เฟสโดยง่ายๆเขาเรียกเฟสที่1 early stage อันที่2คือ expansion stage อันที่3คือธุรกิจจะเริ่มต้นโดยการหาเงินก้อนแรกก้อนถุงแรก seed fund แล้วก็สตาร์ทขึ้นมาถัดไปก็ expansion จากนี้ไปก็ก้าวกระโดดไปเรื่อยเป็นบริษัทมหาชนต่อไปในอนาคตข้างหน้านู้นนะครับ3ช่วงแรกsort of funding เนี่ยมาจากไหนบ้างช่วงนี้เป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดอาศัยเพื่อนครอบครัวและตัวเจ้าของเองที่มีเงินจากเงินเดือนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สตช.ก็พอมีเงินเหลือบ้างก็ควักกระเป๋าลงขันทำกันเองขึ้นมาแล้วก็พอทำได้ระดับหนึ่งก็อาจจะต้องหา VC fund ไอ้พวกเงินทุนร่วมลงทุนที่จะควักกระเป๋ามาลงพวกนี้ก็จะวิเคราะห์หมดว่าเป็นไปได้ยังไงไม่ได้ก็ไม่ลงซึ่งก็มี VC fund ในไทยน้อยมากต่างประเทศก็มาลงก็มีบ้างอันนี้ก็ตัวเชื่อมทุกวันนี้มีอยู่แค่นี้แต่ก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ผมเลยวงเล็บเป็นปะปะไว้ไม่น้อยมากเราจึงอยากสร้างกลไกมหาชนเองคือมหาชนคือพวกเราทุกคนที่จะเข้ามาลงได้บทแบบที่หนึ่งเรียกว่า donation reward ก็คือให้ไปเลยหมดเรื่องแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยแบบนี้ก็ไม่เป็นไรคือให้เรียกว่าโยนให้เหมือนกับบริจาคได้ก็ได้ไม่ได้อันนี้ไม่มีการแลกเปลี่ยนไม่มีการถือหุ้นอะไรก็ถือว่าให้แบบนี้ก็ทำได้ครับก็คือโอเคเอาไปอย่างทับก็ทำไปก็เพื่อนฝูงลงขันกันบ้างแล้วประชาชนอาจจะลงให้เป็นรูปบริจาคแต่ถ้าเราพูดถึงกันนี้คือ equity crowdfunding เป็นเรื่องเวลามีการให้ถือหุ้นมีการรับผลตอบแทนนะครับจากนี้ไปก็ก้าวหน้าขั้นต่อไปก็คืออาจจะพัฒนาไปถึงเราจะสร้างตลาดมารองรับมากขึ้นในอนาคตเป็น SME exchange ต่อไป stock exchange เรามีอยู่แล้วเราก็กำลังตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าบริษัทเล็กๆจะเริ่มเข้าตลาดยังไงได้บ้างนะครับเอาละนี่คือหุบเหวที่ท่านพูดถึงเนี่ยแหละครับหุบเหวมรณะใช่ไหมที่อาจารย์พิคุณทองพูดถึงนี่คือหุบเหวมรณะยาวมากเลยครับ equity crowdfunding จะต้องพาท่านฝ่าหุบเหวไปอีกพอสมควรจึงไม่ง่ายนักที่จะหาคนร่วมลงทุนยกเว้นมหาชนหมู่มากที่ยอมควักเงินคนละน้อยคนละน้อยเพื่อช่วยทำให้ธุรกิจ innovation เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับซึ่งสำเร็จได้ก็จะเป็นการดีนะครับหลักการง่ายๆกิจการยิ่งอินโนเวชั่นก็คือเข้าถึงทุนที่ต้องทุนต่ำกว่า2เจ้าของยังพอคอนโทรลอาการได้3ได้รับความสนใจจาก VC fund ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากเราตั้งหลักได้เมื่อไหร่คาร์ฟันดิ้งสำเร็จรับรอง VC fund จะมาหาเราต้องมีคนทองแบบกระไรไม่แห้งมาแล้วมาอีกที่ต้องเลือกให้ดีนะครับเพราะว่าเขาถือว่าผ่านขั้นตอนคราวมาแล้วนี่ถือว่าเขามั่นใจระดับหนึ่งแล้วแม้ VC fund จะมาหาละถัดไปใช้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำคัญมากในการทดสอบตลาดก่อนเริ่มสร้าง engagement promotion ไอ้คนลงทุนนะจะเป็นลูกค้าด้วยนะครับก็จะเริ่มไปพูดต่อช่วยกันโฆษณาตัวกลางก็จะทำให้เกิดการแข่งขันทุกคนต้องรักษาชื่อเสียงในการเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ Funding Portal ก็จะเป็นตัวกลางที่เข้ามาแข่งขันแทนที่บริษัทหลักทรัพย์อีกหลายประเภทที่มีอยู่ในตลาดทุกวันนี้เรามี FA ที่ปรึกษาการเงินธนาคารพาณิชย์ทุกคนก็ต้องแข่งกันแล้วเพราะตอนนี้มันจะมีวิธีการระดมทุนอีกวิธีหนึ่งแข่งกับระบบธนาคารแข่งกับระบบตลาดทุนที่เรารู้จักกันเดิมนะครับและผู้ลงทุนก็จะมีโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจจะเสี่ยงขึ้นหน่อยกล้าลงทุนหน่อยเป็นต้นนะครับเป็นทางเลือกใหม่ในการกระจายความเสี่ยงเราอาจจะลงทุนพวกธุรกิจที่อาจจะถือหุ้นธนาคารก็ถือไปแต่ลองถือหุ้นบริษัทที่ทำอะไรนะแผ่นปะสิวเป็นต้นนะก็น่าสนใจนะมือหนึ่งถือธนาคารมือหนึ่งทำธุรกิจแผ่นปะสิวก็ไม่เลวนะครับโอกาสอนาคตก็มีนี่คือตัวอย่างนะครับประเทศอะไรมาครับก็เป็นการยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเข้มแข็งและทำเป็นสำเร็จเราก็อาจจะมีบริษัทจำนวนมากที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจเราเปลี่ยนจากธุรกิจจากสังคม production driven economy มาเป็น value driven economy มากขึ้นก็จะช่วยประเทศไทยได้มากขึ้นเอาละนี่คือโครงสร้างในการจัดการที่เราจะวางแผนไว้ในขณะนี้ก็คือว่าแผนที่1ในเบสที่1คือ donation based reward based นะครับอันนี้ปล่อยนะครับช่วงเริ่มต้นกิจการไม่ก่อตั้งมีแค่ไอเดียต้องการพัฒนาว่าไงผลตอบแทนไม่คาดหวังอะไรนะครับเรียกว่าลงทุนก็ได้แผ่นปะสิวมาใช้ฟรีสัก10แผ่นต่อปีต่อเดือนอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ถือว่าเอาความเสี่ยงต่ำคือไม่ได้หวังอะไรก็ไม่คิดอะไรมากก็ไม่เสี่ยงอะไรนะครับแต่เมื่อไรเข้าสู่กระบวนการนี้ peer to peer แปลว่าอะไรก็คือยืมกันเองแล้วว่าเพื่อนฝูงนี่พวกโต๊ะแชร์ก็โอเคดอกเบี้ยสูงหน่อยแต่อาจได้รับบางส่วนเงินต้นคืนก็เรียกว่ายังพอมีแต่เมื่อไรจะออกหุ้นขายไป equity base เมื่อไรนะครับก็ผลตอบแทนที่เป็นส่วนแบ่งมาจากกรณีเจ้าของเช่นเงินปันผลแคปิตอลเกนที่ขายออกไปบริษัทอาจจะ exit เข้าตลาดทุนต่อไปกำไรจากการขาย IPO ต่อไปสูงสุดความเสี่ยงมีครับเพราะอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนี่เป็นหลัก
ด้วยเหตุผลดังกล่าวตรงนี้เราจึงจำเป็นต้องเข้ามากำกับดูแลและสร้างเครื่องมือมารองรับอันนี้นะเราสร้างเครื่องมือ crowdfunding เราสร้างอินสตูเมนต์ออกมาเราสร้างตัวกลางเรียก funding portal ขึ้นมานะครับเราจะเห็นและเราสร้างตลาดให้มันเกิดขึ้นนะครับเอาล่ะนี่คือภาพใหญ่โดยรวมแปลว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่สังคมที่แก้ปัญหาดีขึ้นเรื่องจัดทำการเงินก็จะไม่ค่อยให้สินเชื่ออยู่แล้วจากนี้ไปเพราะว่าด้วยความที่เข้มงวดกวดขันในระยะที่ผ่านมาบาเซล3ก็จะควบคุมแบงก์มากขึ้นต่อไปจะขอเงินกู้แบงก์จะยากขึ้นเรื่อยๆโอกาสธุรกิจใหม่จึงยากมากจะขอเงินกู้จากธนาคารเราจึงคิดว่าเครื่องมือนี้จะช่วยได้และดิจิทัลอีโคโนมีก็จะเข้ามาช่วยอินเทอร์เน็ตจะเข้ามาช่วยทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเครื่องมือนี้ก็จะเป็นเครื่องมือธรรมชาติมนุษย์ที่จะเข้าไปถึงได้ง่ายนะครับแต่ที่ต้องกับดูแลเพราะอะไรเพราะว่าต้องระวังผู้หลอกลวงเข้ามาเกี่ยวข้อง2แพลตฟอร์มที่ว่าไว้ไอ้พอร์ทัลที่ว่าไว้มันไม่เอาหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ไม่สนใจไม่ดูแลไม่ใจใส่เราต้องกำกับดูแลเช่นเราบังคับจดทะเบียนต้องมีทุน10ล้านเป็นต้นถึงว่าต้องจริงจังเป็นตัวอย่างนะครับความเสี่ยงการลงทุนก็มีเยอะแยะพวกนี้นะครับเราจึงจำเป็นต้องดูแลด้วยเพราะว่ามีความเสี่ยงการลงทุนเช่นสูญเสียการลงทุนทั้งหมดมันไดลูชั่นมันไม่มีเงินปันผลจ่ายและมันอาจจะทำให้ล้มเลิกไปในสุดกิจการล้มเหลวและสำคัญนักลงทุนไม่รู้เรื่องมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเข้าใจไม่ได้ก็ต้องเข้าใจนะครับความเสี่ยงมีเราต้องกำกับดูแลแล้วกำกับง่ายๆนะครับก็คือหวังว่า3รูปแบบมีฟันดิ้งเมนทัลบังคับให้มีหน้าที่นะครับทุนจดทะเบียนประมาณ10ล้านนะครับที่ผมบอกเช่นนี้กรุณาเก็บไว้เป็นที่สนใจเบื้องต้นก่อนนะครับทั้งหมดที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ยังไม่ประกาศนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการให้ท่านทราบเพียงเบื้องต้นก่อนนะครับต้องลงทุนบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นะครับเผยแพร่ข้อมูลกับบริษัทได้แม้แผนธุรกิจโอนค่าจองค่าจองจะถูกเก็บไว้ที่ Escrow Account และเมื่อไรจัดสรรเมื่อไรมีคนลงทุนครบ 100% ก็ค่อยเบิกเงินไปใช้ได้พูดง่ายๆว่าFunding Portal จะเป็นธุระในการดำเนินการที่จะเปิด Escrow Account กับธนาคารไว้เพราะฉะนั้นเวลาคนจองก็จะเงินไปอยู่ที่ Escrow Account Escrow Account คือบัญชีคู่สัญญาวางไว้เรียบร้อยถ้าได้ตามเป้าหมายครบ 100% โอเคก็ถอนเงินไปได้ตามนั้นถ้าไปได้หมายก็ต้องเอาเงินนี้คืนไปนะครับนี่คือวิธีการนะครับและที่สำคัญก็คือว่ากรณี funding portal ทำหน้าที่อะไรเราต้องพยายามตรวจสอบ funding portal เป็นอย่างนี้และกระบวนการเสนอขายก็ต้องเสนอขายไม่เกิน20ล้านบาทนะครับใน12เดือนแรกก็แปลว่าใน12เดือนจะเสนอขายแบบ funding crowd funding นี้ไม่เกิน20ล้านบาทนะครับและในทั้งหมดที่จะทำธุรกิจนี้จะระดมแบบ crowd funding ไม่เกิน40ล้านและในปีแรกไม่เกิน20ล้านปีต่อไปยาโรบิกก็ได้แต่ทั้งหมดไม่เกิน40ล้านเพราะต้องการให้ท่านเป็นการเริ่มต้นแต่จากนี้ไปท่านควรจะไปสู่ตลาดใหญ่แล้วนะครับไป IPO ไปอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นการช่วยบริษัทที่เริ่มต้นสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับสุดท้ายผู้ลงทุนนะครับก็คือถ้าเป็นลงทุนสถาบันเราไม่จำกัดแต่ถ้าเป็นลงทุนรายบุคคลนี่เราจำกัดต้องเทสต้องเข้าใจว่าท่านรู้ไหมว่าลงทุนนี้ท่านอาจจะหมดเงินทั้งหมดเลยก็ได้นะและมีโค้ดอินเพลียดหมายความว่าไงครับในระยะเวลา30วันหรือ90วันก็แล้วแต่60วันก็แล้วแต่เนี่ยผู้ลงทุนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจใหม่ทุกต่อเวลาเพื่อเป็นการมั่นใจว่าคุณจะลงทุนไม่ลงทุนก็คิดดีนะเหลือเพียง2สุดท้ายจะไม่มีการยกเลิกพูดง่ายระยะขาย48ชั่วโมงนี้ห้ามยกเลิกละสุดท้ายแล้วนะครับต้องให้โอกาสเขาชัดเจนหน่อยนะครับแต่ระหว่างก่อนจะถึงวันสุดท้ายเนี่ยท่านยกเลิกได้เพื่อเป็นการสบายใจว่าท่านตัดสินใจไปแล้วท่านเปลี่ยนใจก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้หมดจนทั้งสองวันสุดท้ายท่านเปลี่ยนเวลาแล้วครับท่านขายคือขายไอ้ท่านซื้อก็คือซื้อนะครับสรุปก็คือสำหรับกรณีนักลงทุนรายบุคคลมีเคลื่อนขายอยู่2อย่างที่สำคัญมากก็คือลงทุนได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อบริษัทและไม่เกิน 500,000 บาทในรอบ12เดือนแปลว่าไม่เกิน10บริษัทเพื่อจะได้มั่นใจว่านี่คือการระดมทุนจากประชาชนหมู่มากด้วยเงินแต่ละคนจำนวนน้อยๆเพื่อจะจำกัดความเสี่ยงแต่ละคนและเป็นการให้โอกาสแก่นักคิดนักวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่จะได้ทำธุรกิจเกิดขึ้นมาได้นะครับผู้ทำแผ่นปะสิวผู้ทำไอ้ตัวขยายกล้องอะไรนะท่านเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับใครมี iPhone ที่ปะข้างหลังเพื่อขยายสามารถเป็นช่องจุลทรรศน์ได้นะครับใครมี iPhone บ้างครับมีตัวหนึ่งกำลังสร้างกำลังระดมทุนอยู่กดไปข้างหลังแล้วก็จะขยายได้สามารถดูเป็นกล้องจุลทรรศน์ได้พร้อมกันนะครับอันนี้ก็ท่านก็ลองไปจองดูก็แล้วกันนะครับเอาละโดยรวมๆนี่คือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดนะครับที่จะได้ฟังเวลาสั้นนะครับเติบโตไปทั่วโลกหมดแล้วครับเวลานี้เราจำเป็นต้องออกเกณฑ์รองรับอันนี้เพราะว่าเราน่าจะเป็นประเทศแรกที่สนใจและแอคทีฟสุดในเอเชีย
นะครับผมถูกเชิญไปพูดที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อ2ปีที่แล้วเราน่าจะเป็นคนแรกที่พูดเรื่องนี้เกณฑ์เราก็จะออกนะครับก็พอๆกับทุกประเทศระยะนี้เหมือนกันนะครับที่สำคัญมากประเทศกัมพูชากำลังจะออกเหมือนกันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมกระทรวง ICT ก็ประชุมกับผมที่สิงคโปร์เมื่อ2ปีที่แล้วเหมือนกันก็โดยรวมทุกคนสนใจเพราะว่าเรื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญมากที่จะช่วยทำให้คนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทุนได้หมดนะครับเรียกว่าอาริสมันดีนะครับเงินจำนวนน้อยแต่ด้วยคนจำนวนมากและนี่คือพลังสำคัญมากของการเกิดคลาวด์ฟันดิ้งเป็นเงินสำหรับคนจำนวนน้อยจากคนจำนวนมากจะเกิดพลังให้เกิดเขาเรียกว่า democratic capital เงินทุนแห่งประชาชนหรือมหาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณดร.วรพลมากนะคะเนื่องจากว่าดร.วรพลอาจจะอยู่กับเราถึงแค่ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงเสวนาก็อาจจะเหลือวิทยากรที่เสวนากับเรา3ท่านในช่วงนี้นะคะก็เรามีเวลาสำหรับช่วงซักถามอีกสักประมาณได้อีกไหมคะได้กี่นาทีอะคะได้สัก5นาทีไหมคะได้สัก5นาทีนะคะตอนนี้มีคำถามขึ้นมาจากฟลอร์แล้วนะคะเขาสงสัยว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีไก่ทอด KFC เนี่ยได้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วนะคะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดโลกขนาดไหนแล้วประเทศไทยก็เป็นผู้ผลิตไก่สดใช่เยือกแข็งรายใหญ่ของโลกด้วยถามว่า crowdfunding เนี่ยจะช่วยให้เกิดไก่ทอดแบรนด์ไทยที่มีสาขาทั่วโลกได้หรือเปล่าคะอะไรก็เกิดได้นะครับไม่ใช่เฉพาะไก่ทอดแต่เพียงแต่ว่าท่านต้องมี business model ที่ success ที่ชัดเจนว่าใครซื้อใครใช้บริการตลาดนั่นน่ะสำคัญที่ผมกล่าวถึง 4M ง่ายๆเบสิกก่อนแล้วกันครับ market size มีไหม growth มีไหมนะครับแล้วก็สำคัญมี margin มากขนาดไหนแล้วก็จัดการได้ไหมนะครับถ้าเราพอจะตอบทั้ง4คำถามที่พอได้ก็ลองคิดต่อนะครับคิดต่อให้ลึกไปอีกถึงรายละเอียดว่า cash flow จะมาจากที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับดำเนินการแต่ว่าเล่าให้ฟังว่านี่เป็นกระบวนการขั้นแรกเริ่มของการเริ่มต้นธุรกิจถ้าท่านทำสำเร็จท่านก็จะเริ่มต้นมาถึง VC Fund ถ้าสามารถระดม Crowdfunding ได้ผมเชื่อว่า VC Fund จะมาหาท่านพร้อมจะลงก้อนใหญ่ให้นะครับเอาง่ายๆนะครับมีบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยนะครับทำธุรกิจเกี่ยวอาหารเพื่อให้สอดคล้องที่ท่านคำถามอาหารคล้ายๆสุกี้นะครับทำโดยคน2คนสามีภรรยาหลังจากใครเสร็จปี40นะครับ2คนนี้ก็คิดว่าจะทำอะไรดีก็เริ่มต้นคิดไปคิดมาจะทำร้านอาหารเพราะคิดว่าทำอาหารน่าจะสะดวกแล้วก็ชอบทำอาหารแต่ว่าทำอาหารก็มีปัญหาเรื่องครัวต้องมีครัวก็แพงมากแล้วก็ไปเปิดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ค่าเช่าออฟฟิศเช่าเฝ้าค่าเช่าในไอช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ก็แพงตารางเมตรตั้งหลายตังค์เขาบอกมีครัวไปครึ่งหมดที่ขายของเพราะค่าห้องครัวนี่หมดเป็นครึ่งห้องแล้วเหลือครึ่งห้องเท่าที่ขายของก็จะคิดว่าทำยังไงดีให้มีปริมาณพื้นที่ขายมากที่สุดก็ไปเอาครัวออกเขาคิดละเอียดมากนะเอาครัวออกเอาครัวออกทำไงต่อเอาครัวไปไหนก็ครัวกลางแล้วทุกอย่างใช้ส่งเข้าไปหมดนั้นใช้วิธีการขนส่งก็แปลว่าจะไม่มีการคุกไม่มีการทำครัวที่ร้านเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายทุกอย่างควบคุมคุณภาพไทยสะดวกไม่ต้องมีปัญหาพ่อครัวไม่ต้องมีปัญหาสักอย่างทุกอย่างใช้วิธี ready to serve หมดแล้วคิดไปคิดมาจนเรียบร้อยตัดสินใจทำพอจะทำปุ๊บเขาก็ลงมือที่ไลฟ์ฟังพ่อเด็กคนนี้ลูกศิษย์ผมทำเปเปอร์เสนอสมัยเรียนหนังสือทะเลาะเถียงกับอาจารย์นักเรียนจนแตกฉานร่างกันเสร็จแล้วก็คิดต่อว่าจะเริ่มกรุงเทพคงไม่รอดแน่เพราะมีรายใหญ่อยู่เต็มประตูทำไงเราก็ได้นำว่าหนูไปดูตลาดอื่นที่มีขนาดใหญ่และเติบโตไม่แพ้กรุงเทพและมีคู่ต่อสู้น้อยและคู่ต่อสู้ยังไม่เข้าไปเขาไปเซอร์เวย์มาเพราะมีจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่กำลังมียอดการเติบโต GDP ขึ้นเรื่อยๆเอาละเอาจังหวัดนั้นก็แล้วกันเขาเริ่มจังหวัดนั้นที่ต่างจังหวัดก่อนทดลองขยายปรับปรุงสินค้าตั้งหลักได้ที่จังหวัดก็เริ่มใช้วิธีป่าล้อมเมือง
ป่าล้อมก็ล้อมมาเรื่อยๆถ้าไปต่างจังหวัดเพราะต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสดีกว่าตรงที่ค่าเช่าถูก2ต่างจังหวัดนั้นมีตัวเลือกไม่มากนักรายใหญ่บางคนบางยักษ์ยังไม่ไปเขาก็เข้าไปแทนก่อนเขาก็ครอบครองตลาดเก็บกำไรสะสมไว้เรื่อยๆจนทั้งมีวอลต์แบบหนึ่งแล้วตอนนี้ทำไงก็เริ่มขยายล้อมไปเรื่อยพอพร้อมก็เข้าเมืองหลวงแล้วตีเมืองหลวงวีซีฟันจากอเมริกาบินมาหาไปศึกษาเรียบร้อยเลยก็อยากจะลงทุนในธุรกิจอาหารวีซีฟันกลุ่มนี้เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากของยุโรปชอบธุรกิจอาหารอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาก็ลงมือซื้อขอเข้าไปลงทุนใน VC Fund ไอ้ VC Fund ขอเข้าไปลงทุนจำนวน 25% หรือว่า 25% แผน exit ประมาณ 3-5 ปีนะครับระหว่างนี้ก็เตรียมตัวปรับปรุงกิจการเอาเงินที่ได้จาก VC Fund ลงไปขยายจนล้อมกรุงเทพหมดแล้วตอนนี้กรุงเทพได้หมดแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อย5ปีเข้าจดทะเบียนเรียบร้อยเข้าจดทะเบียนตลาดทรัพย์เรียบร้อยแล้ว VC Fund ก็เริ่ม exitเริ่มปล่อยพอเขาก็จะเอาเงินกำไรเนี่ยทำอย่างอื่นต่อไปนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยไปแล้วนี่คือลักษณะธรรมชาติของธุรกิจมีทีฟันจะเข้ามาทันทีที่รู้ว่าโอกาสจะมีธุรกิจนั้นต้องการผลตอบแทนแน่นอนทีนี้ปัญหาว่าโชคดีเด็กคนนี้เริ่มต้นจากเงินตัวเองไม่มากแต่หาวิธีถูกต้องติดล้อมได้แต่คนทั่วไปที่ไม่มีก็เราก็เลยคิดเครื่องมืออันหนึ่งขึ้นมาคือ cloud fundingใช้ระดมจากคนที่ไม่รู้จักบ้างถ้าระดมจากพี่น้องคงง่ายแต่ถ้าเกิดพ้นจากพี่น้องเราที่ไหนมีเด็กคนนี้เริ่มต้นจากพี่น้องครอบครัวพอมีเงินบ้างก็ลงไว้ได้ก่อนแต่ถ้าเกิดกรณีไม่มีเราก็ต้องคนหมู่มากเราก็เลยสร้างเครื่องมือ cloud funding มารองรับการที่ประชาชนหมู่มากยินดีให้เงินร่วมลงทุนก้อนแรกให้แก่คนที่มีความคิดดีความคิดดีจะได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนี่คือหลักการกว้างๆสรุปง่ายๆว่าร้านไก่ร้านอะไรก็แล้วแต่เกิดได้หมดเพียงแต่ว่า business model นั้น unique อยู่รอดหรือไม่เท่านั้นเองค่ะก็จริงๆพอดร.วรพลพูดแล้วก็เลยหนูนึกถึงตอนที่เขาระดมเงินจากมวลมหาประชาชนตั้งแต่จะเป็นโมเดลหนึ่งของใช่ไหมคะค่ะจริงๆมีคำถามต่อเนื่องมาจากไก่ทอดด้วยเขาสงสัยแค่ว่าไก่ทอดผิดอะไรทำไมถึง เปิดสาขาทั่วโลกไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวหนูขอเก็บคำถามนี้ไว้ได้ๆเกิดได้ผมไม่ได้บอกว่าผิดนะอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับท่านคิดว่าสินค้าอะไรก็ได้ที่คนทั่วโลกกินค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นนวัตกรรมไม่จำเป็นแต่ว่านวัตกรรมไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นมาจากการเกิดขึ้นมาใหม่ๆเสมอไปเพียงแต่ว่าอาศัยการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสู่วิธีคิดใหม่วิธีทำใหม่ก็ได้ได้หมดจะบนศาสตร์ science technology หรือ innovation หรือ creative ก็ได้ได้นะคะเปิดกว้างทีนี้อีกคำถามหนึ่งค่ะก็คือเขามีข้อสงสัยว่าถ้าเกิดระดมทุนสำหรับสมมติยกเคสนะคะเป็นแผ่นแปะสิวมองไปว่าถ้าระดมทุนผ่านไปแล้ว2เดือนนะคะแต่ว่ามีคนมาให้ทุนแค่ 70% ของที่ตั้งเอาไว้เราสามารถปรับปรุงแผนให้หลอดการผลิตเล็กลงไหมคะเพื่อที่จะได้สามารถได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเราใช้กฎเกณฑ์ของ all or nothing อะค่ะคืออย่างนี้ในกติกาอันนี้เราก็ทำใจเปิดกว้างอยากให้ทั้งสองแบบเลยแต่เราอยากจะ protect investor ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้ท่านเนี่ยคิดให้รอบคอบในวันแรกแล้วว่าท่านจะทำการผลิตระดับ 70% ยังไม่ใช่ว่าพอ100แล้วถอย70เหมือนกับเราอะไรก็ได้คือท่านต้องคิดให้มันชัดเจนเลยว่าท่านเนี่ยจะต้อง100ก็คือ100ถ้าไม่100ก็ไม่ทำไม่ได้เพราะไม่คุ้มอีกขั้นสเกลแล้วใช่ไหมคือต้องคิดให้ตกผลึกว่าต้อง100จึงจะได้สเกลของ economy จึงทำได้แต่ถ้าเกิด70อีกขั้นสเกลแล้วก็70ก็ได้แต่ว่าต้องคิดในวันแรกเลยไม่ใช่ว่าเราจึงใช้หลักเกณฑ์ว่า all or nothing คือเหตุผลนี้คือให้ชัดเจนเลยว่าถ้าได้ก็ได้ครบถ้าไม่ได้ครบแปลว่าอย่าทำเลยค่ะทีนี้ถ้าหลังจากสิ้นสุดกระบวนการแล้วเนี่ยค่ะเรา revise แผนใหม่เนี่ยจะไม่ได้ก็อันแรกยกเลิกไปแล้วจบแล้วก็ถือว่าคืนไปก่อนคืนไปก่อนแล้วก็กลับไปทำให้เรียบร้อยมาใหม่แล้วตั้งบัดเจ็ตให้ต่ำลงกว่าแล้วก็ไปคิดมาใหม่นะผู้ลงทุนก็จะมานั่งวิจารณ์ใหม่ไอ้นี่เคยมาแล้วนี่ทำไมไม่เอาก็จะเถียงไปเถียงมาจะต้องในสุขตอบคำถามไม่ดีทำไมคิดไม่ดีแต่แรก ความอ่อนก็เกิดขึ้นนั้นต้องคิดให้รอบคอบแต่แรกคือว่าอย่าลืมว่าห้องนี้เป็นห้องที่โปร่งใสใครใครมาวิจารณ์ก็ได้เพราะเราเสนอตัวกับทุกคนแล้ว ใครจะมาวิจารณ์เราก็ได้จะมาถามเราต้องตอบหมดนะถ้าไปตอบเขาก็ยิ่งสงสัยยิ่งขึ้นตอบไม่ได้แล้วตอบไม่ได้แล้วโอกาสก็จะน้อยลงเรื่อย
จะต้องตอบทุกคำถามได้อย่างชัดเจนทั้งหลักวิทยาศาสตร์หลักมาร์เก็ตติ้งหลักไฟแนนซ์ได้บทแล้วทุกอันเนี่ยแปลว่าเราเก่งพอที่คนจะมั่นใจที่เอาเงินมาลงทีนี้หนูถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะก็คือข้อกังวลสมมติว่าในกรณีที่เราจะต้องการจะขอฟันดิ้งจากพอร์ทัลเนี่ยนะคะเราต้องจดทะเบียนนิติบุคคลไหมคะควรจดควรจดแล้วก็ต้องเปิดเผยแผนธุรกิจทีนี้ถ้าในกรณีที่มีข้อสักถามที่มันเชื่อมโยงกับความลับทางการค้ามากๆเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ตอบก็ไม่ได้ตอบก็ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเรายังไงดีคะในเมื่อมันเป็นโอเพ่นก็ควรตอบในสิ่งที่ตอบได้คือปัญหาว่าเส้นตรงนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปตอบไอ้เทรดซิกเก็ตหรือว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นความลับทางการผลิตไม่จำเป็นแต่ควรจะอธิบายได้ว่ามันดีมันมีความสามารถมันมีองค์ประกอบพิเศษตรงไหนอย่างไรสูตรนี้มันเป็นสูตรพิเศษที่เรามีคอนโทรลโค้ดไว้เรียบร้อยนั้นคนเรียนแบบจะยากมากเป็นตัวอย่างก็บอกได้ว่าเรามีคอนโทรลแฟกเตอร์ที่เราควบคุมได้ค่ะไม่ต้องบอกว่าแฟกเตอร์ที่ว่าคืออะไรค่ะผิดค่ะแล้วมีอีกคำถามนึงนะคะเขาถามว่าจำเป็นไหมต้องจดสิทธิบัตรก่อนระดมเงินเพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรมไม่จำเป็นแต่ท่านมีสิทธิบัตรท่านได้เปรียบท่านมีการป้องกันตัวเองสิทธิบัตรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์โฉนดปัญญาเนี่ยควรจดไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านจะสามารถใช้เป็นข้อต่อรองโฉนดปัญญาสำคัญมากนะครับใครคิดอะไรได้จดไว้อย่างน้อยท่านจะใช้มันต่อสู้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องมีแต่ว่าถามว่าเป็น requirement อันนี้ไหมไม่ requirement ถือว่าเป็นการคิดคือต้องเรียนว่าเครื่องมือ crowdfunding นี้ไม่ใช่เฉพาะสินค้าที่นวัตกรรมใหม่เท่านั้นนวัตกรรมที่ปรับปรุงก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะสำเร็จหรือไม่ในเรื่องหนึ่งนะครับ investor เนี่ยเขาสนใจสิ่งที่มีความได้เปรียบจริงๆเหนือกว่าคนอื่นเพราะเขาจะเสี่ยงมากเขาอยากจะเสี่ยงเขาก็ต้องมั่นใจได้ว่าอันนี้เป็นการ breakthrough พอสมควรนะครับเขาจะต้องเสี่ยงมากเพราะว่าถือว่า investment ครั้งนี้เขาอาจจะไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเกิดมัน break through เขาก็หวังว่ามันจะขึ้นไป10เท่า20เท่าได้และหวังว่าอีก 5-7 ปีรอดไป exit เข้าตลาดหลักทรัพย์เขายิ่งดีใจและจุดใหญ่ต้องคิดอย่างนั้นด้วยแล้วในกรณีที่เราเป็นนักลงทุนนะคะนักลงทุนนี้ต้องลงทะเบียนอะไรไหมคะหรือต้องมีกระบวนการอะไรหรือว่าเราเข้าไปนักลงทุนก็ไปแสดงตัวที่ Funding Portal ตอบคำถามข้ออีกหนึ่งท่านรู้ไหมว่าการลงทุนซื้อหุ้นคืออะไร2 3 4 5ท่านรู้ไหมท่านกล้าไหมเงินลงทุนนี้ท่านอาจจะสูญเลยท่านตกใจบอกเอองี้ตกใจก็ถอยมาไม่เอานะครับมันสูญได้คือยังไงต้องให้ท่านรู้ไอ้ข้อตอบแทนไอ้ค่าคำถามเหล่านี้ไม่ใช่อื่นใดหรอกเป็นการเตือนสติท่านรู้ว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือไม่เขาเรียกว่าbasic suitability test หรือ knowledge test รู้ไหมคืออะไรซื้อหุ้นคืออะไรรู้ไหมถ้าไม่รู้อย่าเข้ามาเลยต้องเรียนว่าการลงทุนในหลักทรัพย์การลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องของคนต้องรู้ครับไม่ว่าซื้อหุ้นในตลาดทรัพย์หรือที่ไหนก็ตามถือว่าเป็นสนามที่ต้องมีความรู้เพราะที่นั่นมีแต่คนมีความรู้นะครับต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับมีแต่คนเก่งและเพราะคนไม่เก่งเขาก็ค่อยตายไปนะครับหรือแต่คนเก่งและที่สำคัญมากคนนั้นเป็นคนที่มีประสบการณ์ยาวนาน40ปีผ่านสนามทุกสนามมาแล้วบางคนได้อยู่มาตั้ง 40-50 ปีแล้วผ่านการลงทุนมา40ปีเคยเสียหายมาเยอะเคยผ่านวิกฤตการณ์ไม่รู้กี่วิกฤตการณ์เขาผ่านสนามมาเยอะเพราะฉะนั้นท่านจะเข้าไปลงทุนพวกนี้ท่านต้องเข้าใจให้ดีว่าท่านกำลังเจอคู่ต่อสู้ที่มีความสามารถทั้งสิ้นแน่นอนคนไม่รู้เรื่องมีอยู่จำนวนหนึ่งเราไม่ควรเป็นคนกลุ่มนั้นนะครับเราควรเป็นคนกลุ่มที่มีความรู้มีความเข้าใจนะครับเพราะที่นั่นเป็นที่ที่มีคนเก่งทั้งนั้นนะครับแสดงว่ารักความเสี่ยงอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องมีความรู้โอ้ค่ะตรงนี้ก็นักลงทุนข้ามชาติก็สามารถเข้ามาลงทุนได้หมดได้หมดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการครับก็คิดว่าวันทั้งวันนี้คงจะมีคือเนื่องจากเราได้รับฟังความเห็นมาประมาณสักปีสองปีแล้วจัดประชุมเวิร์ดCrowdfunding Asia Summit แล้วอะไรแล้วก็รับฟังความเห็นจากทั่วเอเชียแล้วต่างคิดว่าเอาล่ะไม่สมบูรณ์ 100% นะครับแต่คิดว่าพอไปได้เราควรเริ่มต้นนะครับเราก็กำลังจะออกเกณฑ์แล้วก็ผ่านมติที่ประชุมแล้วอะไรนะก็เหลือเพียงแต่ประกาศเป็นทางการนั่นเองนะครับก็คงเร็ววันนี้ครับค่ะได้ค่ะก็ถ้าไม่มีขออนุญาตฝากคำถามเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีค่อนข้างจำกัดขอเสียงปรบมือให้กับดร.วรพล โสภติยานุรัตน์